ผมนายขจรดึกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขจรคิทเช่นรูมรายการที่จะชวนคุณมาเข้าครัวลองทำเมนูหลากหลายที่ทุกคนทำได้วันนี้ขอเสนอเมนูผมนายขจรดึกวันนี้ขอเสนอเมนูทำง่ายๆทานเล่นๆที่ทุกคนทานได้นั่นคือเต้าหู้ทรงเครื่องสามสหายเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับกุ้งหมึกหมูพริกหวานแป้งมันเห็ดหูหนูเต้าหู้ไทยกระเทียมเห็ดหอมแห้งแครอทต้นหอมเรามาเริ่มทำกันเลยครับพริกหวานทำเป็นลูกเต๋านะครับเห็ดหอมคนเอาไปแช่น้ำก่อนนะครับให้มันนิ่มทำเป็นลูกเต๋าเลยครับเห็ดหูหนูไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับทำเต๋าเลยครับแครอทหั่นเป็นลูกเต๋านะครับเต้าหู้หั่นเป็นเม็ดๆเลยนะครับเบาๆนะครับเดี๋ยวเละหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆนะครับไม่ต้องยาวมากกระเทียมสับหยาบๆนะครับหมูสับก็ได้นะครับหรือจะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆก็ได้นะครับกุ้งแกะเปลือกนะครับเอาหัวออกครับหั่นเป็นลูกเต๋าเลยครับชิ้นเล็กๆปลาหมึกหั่นเป็นลูกเต๋าเลยนะครับเรามาเริ่มทำเต้าหู้ทรงเครื่องกันเลยครับเรามาทอดเต้าหู้นะครับตั้งน้ำมันให้เดือดเลยครับไฟแรงเอาเต้าหู้ไปคลุกกับแป้งมันนะครับคลุกให้ทั่วเลยนะครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับเต้าหู้ครับใส่ไปเลยเต้าหู้ของเราเหลืองกรอบแล้วนะครับดูที่สีครับสีสวยเลยนะครับเรามาทำน้ำราดเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนน้ำมันพืชครับเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะเนยครับครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเกี๊ยวให้กระเทียมเหลืองเลยนะครับเห็ดหอมครับใส่ไปเลยเห็ดหูหนูหมูครับผัดหมูให้สุกนะครับปลาหมึกกุ้งเสร็จไปแล้วครับแครอทเสร็จไปแล้วครับพริกหวานเสร็จไปแล้วครับน้ำเปล่าเล็กน้อยครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรส1ช้อนครับน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาล1ช้อนชาครับรสดีครึ่งช้อนครับครึ่งช้อนชาพริกไทยตามชอบเลยนะครับน้ำคลุกคลิกนะครับเบาไฟครับชิมรสชาติก่อนนะครับอ
โอเคแล้วครับแป้งมันละลายกับน้ำนะครับเราจะใส่ให้น้ำมันข้นนะครับกะดูเอานะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำราดของเราข้นเหนียวแบบนี้นะครับต้นหอมครับปิดไฟเลยครับที่รับชมวิดีโอนี้หากชอบสิ่งที่เรานำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราท้องของคุณจะได้ไม่ว่า